ระบบซื้อสามารถเริ่มการทำงานได้ตั้งแต่การทำ PR หรือใบขอซื้อภายในเพื่อขออนุมัติซื้อจากผู้บังคับบัญชาเมื่อได้รับการมัดแล้วใบขอซื้อภายในจะสามารถถูกโหลดไปทำการสั่งซื้อได้ฝ่ายที่ขอซื้อสามารถตรวจสอบสินค้าที่เราได้สั่งซื้อไปแล้วได้รับการอนุมัติว่าทางฝ่ายจัดซื้อได้มีการสั่งซื้อสินค้าให้เราหรือยังเมื่อฝ่ายจัดซื้อได้ทำการบันทึกใบสั่งซื้อส่งไปแฮงซัพพลายเออร์ในการทำใบสั่งซื้อนั้นสามารถสั่งซื้อได้ทั้งเป็นเงินไทยและเงินต่างประเทศการสั่งซื้อเป็นเงินไทยสามารถบันทึกได้โดยการบันทึกยอดเงินปกติแต่ถ้าเป็นเงินต่างประเทศยอดเงินที่ระบุลงไปให้ระบุเป็นสกุลเงินต่างประเทศนั้นๆไม่ต้องแปลงค่าเป็นเงินไทยและเลือกสกุลเงินที่เราต้องการพร้อมระบุอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อให้ทราบว่าในวันที่เราสั่งซื้อนั้นสั่งซื้อเป็นสกุลเงินอะไรอัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่ยังสามารถระบุวันที่ต้องการรับสินค้าได้ด้วยซึ่งการระบุนั้นสามารถระบุแยกเป็นบายรายการได้เลยกรณีที่มีการจ่ายเงินมัดจำก็สามารถระบุเงินมัดจำที่เราได้จ่ายให้ซัพพลายเออร์ไปได้ด้วยโปรแกรมจะรับรู้การบันทึกจ่ายเงินมัดจำเข้าระบบบัญชีแยกประเภทด้วยเมื่อบันทึกใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วเราสามารถสั่งพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อออกจากตัวโปรแกรม Mac 5ได้ซึ่งแบบฟอร์ม User จะแต่งเองหรือจะใช้ฟอร์มมาตรฐานในตัวโปรแกรมก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันทั้งพิมพ์เป็น PDF ไฟล์หรือเป็น Paper ออกมาการทำสั่งซื้อนั้นเราสามารถใช้รายงานมาวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาที่เคยซื้อล่าสุดจากซัพพลายเออร์แต่ละเจ้าได้เมื่อสั่งซื้อไปแล้วโปรแกรมจะเก็บข้อมูลการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้รับของเข้ารายการสินค้าค้างรับและฝ่ายคลังสินค้าสามารถตรวจสอบแผนการรับสินค้าได้ว่าซัพพลายเออร์จะมาส่งสินค้าให้เราเมื่อไหร่เมื่อได้รับสินค้าแล้วเราสามารถบันทึกการรับสินค้าที่ใบแจ้งหนี้ซื้อโดยการโหลดข้อมูลมาจากใบสั่งซื้อต้นทาง User ไม่ต้องมาบันทึกรายการสินค้าใหม่ที่ใบสั่งซื้อระบุข้อมูลไว้อย่างไรเมื่อโหลดมาที่ใบแจ้งหนี้ซื้อข้อมูลก็จะมาเช่นเดียวกันการแจ้งหนี้ซื้อหรือการรับของเข้าสต็อกพร้อมๆกันนั้น User สามารถทยอยรับสินค้าได้โปรแกรมจะทำหน้าที่รับสินค้าเข้าสต็อกพร้อมต้นทุนรับรู้รายได้กรณีมีภาษีวิ่งเข้ารายงานภาษีให้อัตโนมัติและกรณีที่มีการจ่ายเงินมัดจำไปก็สามารถหักเงินมัดจำออกจากยอดหนี้ให้อัตโนมัติเช่นเดียวกันเมื่อเราบันทึกใบแจ้งหนี้ซื้อสินค้าจะเข้าสต็อกพร้อมต้นทุนและเรายังตรวจสอบบิลค้างจ่ายอายุหนี้ได้อีกด้วยข้อมูลการซื้อต่างๆจะเข้าไปอยู่ในรายงานวิเคราะห์การซื้อรายตัวเปรียบเทียบยอดซื้อตามช่วงระยะเวลารายงานวิเคราะห์การซื้อรายตัวจะเป็นรายงานที่เอาข้อมูลของสินค้าที่ได้มีการสั่งซื้อไปมาแสดงโชว์ให้เห็นว่าสินค้าแต่ละรายการเราเคยสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์เจ้าไหนบ้างแต่ละเจ้าให้ราคาเท่าไหร่มีส่วนลดหรือมีการลดหนี้คืนของกันบ้างหรือไม่เรายังสามารถเรียงอันดับข้อมูลที่มีการซื้อเยอะที่สุดของสินค้า5อันดับแรกหรือ10อันดับแรกได้เช่นเดียวกันส่วนรายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบยอดซื้อตามระยะเวลาจะเป็นการนำเอารายงานวิเคราะห์การซื้อรายตัวมาเปรียบเทียบตามช่วงเวลาที่เราต้องการเช่นเปรียบเทียบแต่ละเดือนแต่ละวันแต่ละไตรมาสหรือแต่ละสัปดาห์นั่นเองกรณีที่ไม่ได้เป็นการซื้อเชื่อแต่เป็นการซื้อของและมีการจ่ายชำระเงินเลยเราสามารถบันทึกได้ที่ใบซื้อสดใบซื้อสดทำหน้าที่รับสินค้าเข้าสต็อกพร้อมต้นทุนและรับรู้การจ่ายชำระเงินที่ใบเดียวกันกรณีมีลดหนี้เพิ่มหนี้ก็สามารถบันทึกที่ระบบซื้อได้เลย
ไม่ว่าจะเป็นการลดหนี้ที่คืนของหรือไม่ก็ตามเมื่อซัพพลายเออร์มาวางบิลเราสามารถบันทึกการรับวางบิลซื้อและเมื่อถึงรอบการจ่ายชำระเงินก็สามารถบันทึกการจ่ายชำระเงินที่ใบเสร็จซื้อได้ด้วยการจ่ายเงินเราสามารถระบุได้ว่าในการจ่ายครั้งนี้เป็นการจ่ายเงินสดหรือเป็นเช็คซึ่งกรณีมีหักหน้าที่จ่ายสามารถทำที่บิลจ่ายนี้ได้เลย User ไม่ต้องไปนั่งบันทึกอีกครั้งหนึ่งที่ระบบซื้อข้อมูลการจ่ายนี้จะเก็บข้อมูลไว้ที่รายงานการชำระเงินซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้เลยว่าการจ่ายแต่ละครั้งเป็นการจ่ายเป็นเงินโอนเท่าไหร่เงินเชื่อเท่าไหร่มีหักหน้าที่จ่ายหรือไม่